ดแล้วจะเซ็กซี่จัดเต็มแค่ไหนก็ไม่มีใครดุใครว่าล่าสุดนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุสามณีก็เลยอวดโฉมในชุดว่ายน้ำโชว์ความแซ่บเบาๆให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ได้ดูกันพอลงจากแคทวอล์กปุ๊บก็ถูกจ่อไมค์ถามถึงอดีตคนรักกอล์ฟพิชยะที่ตอบคำถามแทงใจดำก่อนหน้านี้ว่าขอมองไปข้างหน้าเพราะไม่อยากจมปลักอยู่กับรักครั้งเก่างานนี้สาวขวัญก็ตอบสั้นๆว่า no comment เรื่องบุคคลที่3เพราะไม่อยากพูดถึงอีกค่ะขวัญไม่ขอตอบอะไรถึงบุคคลที่3ละกันค่ะแล้วก็ขวัญขออยู่ในคนในชีวิตของขวัญละกันเขาคือคนนอกสำหรับเราไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะส่วนเรื่องที่เจ้าตัวโดนมือดีแอดไลน์เข้ามาคุยและอ้างตัวว่าเป็นโปรดิวเซอร์จะขอเข้ามาถ่ายทำรายการภายในบ้านพักแต่สืบไปสืบมารายการดังกล่าวก็ไม่มีจริงนั้นสาวขวัญจึงตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อให้สืบหาตัวคนแอบอ้างเอาผิดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ตื่นเต้นนะตอนแรกนึกว่างานเข้ามาไงก็รีบคุยใหญ่เลยก็สรุปไม่ได้งานเอาโจรหรือเปล่าพอเราบอกเราไม่สะดวกก็มันเป็นการที่แบบขยันขยอเป็นการดันทุนรังว่าคุณต้องการจะเข้ามาที่บ้านเราซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีแน่นอนเราก็มีคนมาเฝ้าไว้ที่บ้านเราอะค่ะหลังจากตอนนั้นแต่ว่าขวัญก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย